โควิดเป็นเหตุไม่ได้เจอนานปู่ไพวงคิดถึงหลานปีใหม่มีโมเมนต์และภาพน่ารักน่าเอ็นดูมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของแม่แอฟทักษอ่อนกับอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์ที่นับวันยิ่งโตก็ยิ่งสวยแถมยังกล้าแสดงออกแบบสุดๆผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นของคุณพ่อกับคุณแม่เต็มๆเลยล่ะค่ะและล่าสุดหนูปีใหม่คนเก่งก็กลับมาอยู่กับแม่แอฟเหมือนเดิมหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวแยกกันอยู่กับลูกสาวและล่าสุดแม่แอฟก็ได้เผยกิจกรรมยามว่างแก้เบื่อของน้องปีใหม่ที่ช่วงนี้ดูจะมีความสุขแฮปปี้มากๆแม้จะอยู่บ้านออกไปไหนไม่ได้ด้านคุณปู่ไพวงก็ไม่ได้เจอหน้าหลานสาวมานานหลายเดือนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความคิดถึงว่า Long time no see คุณแม่แอปช่างน่ารักจัดกิจกรรมให้น้องปีใหม่ทำเยอะเลยจะได้ไม่เหงาขอบคุณข้อมูลภาพจาก Instagram แอปทักษอ่อนนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ